ริปนี้ยังไงดีค่ะก็ดีเก็บขยะเยอะมากอันนี้คือเราตั้งใจแบบไปทุกที่ก็อยากจะเก็บขยะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บขยะหรอกแต่พอมันเห็นแล้วมันเยอะมากเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างอันนี้ที่เราไปคือจังหวัดจังหวัดระยองค่ะเราเห็นถึงความแบบสกปรกหรืออะไรไงมันเยอะมากขนาดมันเยอะมากคือมันทั้งชายหาดนี่คือเต็มไปด้วยเศษขยะขยะทุกอย่างที่เราจะคิดได้เลยรองเท้าแตะโฟมถุงพลาสติกกระป๋องน้ำมันลมมันมาหมดเลยบางทีอยู่ดีเป็นแบบเศษฟูกที่นอนอะไรเงี้ยคือมันมาได้ไงคือคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็ไม่ต้องทิ้งขยะลงทะเลสิคือแค่นั้นมันไม่จบเพราะว่าจริงๆขยะที่เราใช้ทุกวันเนี้ยพอมันไม่มีที่เก็บอ่ะมันก็ไหลลงทะเลดีเป็นทริปที่เราตั้งใจไปครับไม่ค่ะเป็นทริปที่ตั้งใจไปพักผ่อนแต่พอไปเจอแล้วมันก็รู้สึกว่าเราพักผ่อนไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่ขนอะไรยังไงก็ปั่นจักรยานเฉยๆอะไรอย่างงี้ค่ะมีงานติดต่อเข้ามาบ้างมั้ยไม่รับค่ะคือตั้งปณิธานกับตัวเองไว้เลยว่าจะไม่รับงานประเภทนี้เลยป่าวเราก็แค่เลือกงานที่เราอยากทำเฉยๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองว่าเป็นงานเซ็กซี่หรืออะไรแต่ถ้าเกิดเราอยากทำเราก็ทำอยากใส่เองใช่ค่ะร่างกายของเราค่ะแล้วมีคนติดต่อเข้ามาก็มีแต่เราก็รู้สึกว่าก็ถ้าไม่อยากทำก็ไม่ทำเลยเลือกที่จะลงรูปผ่านโซเชียลส่วนตัวเลยกว่าก็เราอยากลงอะไรเราก็ลงค่ะมันเป็นโซเชียลของเราเป็นร่างกายของเราอะไรเงี้ยกับฟีดแบ็กที่มันมาในคอมเมนต์อะไรเงี้ยมีแบบชื่นชมมากน้อยแค่ไหนก็โอเคก็ไม่ได้ก็ดีค่ะใช่จะมีให้เห็นบ่อยๆไหมก็แล้วแต่เรามั้งแล้วแต่อารมณ์ใช่แล้วแต่โอกาสอยู่ดีเรามาเรื่องนี้ได้ไงอ่ะถามถึงเรื่องงานบ้างค่ะตอนนี้อะคุณบอกว่างานในวงการเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเงียบไปใช่ก็คือไม่ได้ทำส่วนช่วงหลังๆมาทำงานศิลปะค่ะก็คือจะจัดนิทรรศการแล้วก็ไปแสดงงานตามที่ต่างๆมีคิดถึงบ้างไหมคะในการร้องเพลงอะไรก็มีคิดถึงบ้างแล้วก็มันจะเอาเหมือนมาทำในงานศิลปะของเรามากกว่าคืองานศิลปะเรามันไม่ใช่เป็นแค่การสร้างรูปภาพอะไรเงี้ยเป็นการทำซาวอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะภาพทำหรือติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะพวกงานเพลงละครอะไรละครมีแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ได้รับเองเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่เราอินมากอะไรเงี้ยเราอยากเอาเวลาของเราไปลงกับงานที่เรารู้สึกว่าเราอินมากมากกว่าพี่นันได้มีโอกาสเห็นคอมเมนต์ไหมเหมือนแฟนๆแบบบ่นว่าคิดถึงก็มีอย่างเมื่อกี้ก็มีพี่เขาก็มาถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลงอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาแต่ตอนนี้มันกำลังอินกับงานที่เราทำมากๆงานศิลปะอะไรอย่างงี้ค่ะเราไม่กลัวภาพลักษณ์ชื่อเสียงเราจะหายไปเราไม่กลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สำคัญเรารู้สึกว่ามันเป็นแค่อะไรที่มันจับต้องไม่ได้แล้วมันถ้าเราไปแคร์เรื่องตรงนั้นเกินไปเราจะทำให้ชีวิตเรามันไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำที่มันแบบที่มันมีประโยชน์กับชีวิตเรามากกว่าคือเรารู้สึกว่าคนที่เขาติดตามเราเขาจะเข้าใจเราจริงๆว่าเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเขาก็จะเหมือนเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยด้วยแรงดูต่างๆมันทำให้เราแบบอยากมีฮึดอยากกลับมาบ้างไหมตอนนี้ก็มีบ้างอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวกลับมาร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็มีความสุขกับงานที่ทำแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยใช่ขอทำตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำตรงนี้แล้วเราทำให้มันได้ดีจริงๆแล้วเราจะเหมือนเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันก็จะส่งผลต่องานที่เราจะทำในอนาคตให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็ในด้านเพลงก็คือจะมาเป็นดีเจมากกว่าร้องเพลงชอบก็สนุกดีค่ะก็เป็นอีกความท้าทายเพราะมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยของการเล่นดนตรีใช่ก็ไปเฟสติวัลได้ไปเมืองนอกไปแฟชั่นวีกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมีเรื่อยๆเดี๋ยวไปเดือนนี้ก็ไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นงานเกี่ยวกับเปิดก็คือไปดีเจด้วยแล้วก็ไปทำนิทรรศการศิลปะด้วยคู่กันไปเหรอไม่ใช่งานเดียวกันก็คือในเมื่อเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนก็ทำหลายๆอย่างเลยอันนี้คือเขาทักถามมาเองหรือว่ามีทั้งติดต่อมาเองแล้วเราก็เหมือนไปติดต่อกับเขาแล้วก็คอลลาโบเรทกันทำขึ้นมาใช่โอเคขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ